กับเข้าสู่รายการของเราในช่วงสุดท้ายนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางดิวิชั่นช่อง691ครับติดต่อพวกเรา02-530-946-98 SMS 482-7772 มีซีนวรรคตามด้วยข้อความขอบคุณ Elf Moto Fortech แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Formula Air รถยนต์คุณภาพเย็นชาตินี้เย็นถึงชาติหน้ามาเราเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาพูดคุยกับเราได้เบรกสุดท้ายแล้วมา SMS กันฮะถามถึงมิวเซเว่นปี07ครับจะใส่ช็อคอัพแบบไหนดีครับราคาไม่แรงเน้นออกถนนต่างจังหวัดบ่อยๆก็จบไปเลยก็ไอรอนแมนเนี่ยราคาไม่ได้แรงคุณภาพใช้ได้มีการรับประกันใส่แล้วจบแน่นอนครับนะครับถามถึง Accord ปาวาน Gen 7นะครับเครื่อง V6 3.0 จะเอามาติดแก๊สวิ่งใช้งานปกติประมาณวันละ80กิโลขอความคิดเห็นหน่อยครับเขาก็ติดกันทางนั้นนะฮะเพราะว่ากินน้ำมันส่วนใหญ่แล้วก็ติดกันหมดแล้วนะครับมีคุณเนี่ยยังไม่ได้ติดอยู่เพราะนั้นติดได้เลยไม่มีปัญหาแก๊สหัวฉีดดีๆจบเลยแต่ว่าค่าใช้จ่ายก็แพงกว่ารถปกติขึ้นมาหน่อยเพราะเป็น V6 ต่างกันขึ้นมาอีกนิดนึงก็จบติดแล้วไม่มีปัญหาก็ขับดีเหมือนเดิมเพราะวิ่งระเบิดอยู่แล้วรุ่นนี้นะครับ บนหน้าจอครับ Everest 2.2 น่าจะเป็น 2.2 ไทเทเนียมนะครับแล้วก็ Forester Subaru Forester Pajero Sport นะครับ3รุ่นนี้คันไหนครับเน้นขับในเมืองออกต่างจังหวัด 2-3 ครั้งต่อเดือน Everest เครื่อง 2.2 ตัวท็อปนะครับ Forester แล้วก็ Pajero Sport ต้องแยก Forester ประมาณล้าน5ต้องแยกไม่เกินล้าน5ต้องแยก Forester ออกมาก่อนครับแล้วที่เหลือก็เป็น Everest กับ Pajero ครับนะเฮ้ยมันเล็กก็ได้รุ่นธรรมดา 2.2 ใช่ป่ะใช่ปาเจโร่ก็ได้ตัวขับ4เลยได้ขับ4ได้ Forester เป็นตัวท็อป Forester ก็เป็น IP ยังเหลือถูกที่สุดในใน3คันนี้ใช่งบต่ำสุดก็เป็น Forester แล้วก็เป็น SUV แท้ๆระบบขับเคลื่อนเป็น All-Wheel Drive เครื่อง 2,000 เหมือนกันครับเบนซินใช่ถ้าเป็นผมนะอีก 2,000 เป็นดีเซลถ้าเป็นผมนะผมเลือก Forester ก็ได้เครื่องเบนซินอย่างที่บอกนะแล้วก็ได้ตัวรถที่เป็น SUV แท้ๆกับระบบขับเคลื่อนที่มั่นใจได้ในชื่อของ Subaru อยู่แล้วกับระบบ All-Wheel Drive นะครับแล้วก็เครื่องยนต์เบนซินนี่ไปแบบเงียบๆขับสบายๆแล้วตัวรถก็มีเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครมันคือ Subaru แต่อีก2คันมันก็คือรถ PPV ใช่แต่ว่าคันนึงเป็น Everest แต่เวลาขับไปต่างจังหวัด Forester นั่งสบายกว่านะก็ถึงบอกว่าให้แยกออกมาไอ้ที่แท้ๆช่วงล่างทุกอย่างเบาะเบอร์ภายในมันนั่งสบายกว่ากันเยอะใช่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นคนชอบขับรถนะผมว่า Forester น่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่าพี่เอกว่าไงถ้าต้องเลือกถ้าต้องเลือกเนี่ยค่อนข้างเลือกยากนี่เพราะเป็นรถอยู่ในกลุ่มนี้จริงแล้วถ้าวันนี้เลยมี CRV อีกคันนึงซึ่ง CRV ดีเซลเนี่ยซึ่งราคามันเข้ามาอยู่ในระดับถ้าดีเซลตัวขับ2ดีเซลขับ2เนี่ยอยู่ในงบหรือขับ4ท็อปก็ยังอยู่ในงบเหมือนกันนี่ไงมันเพิ่มอีก1ตัวเลือกเพราะนั้นคนที่ส่ง SPS มาขอบวก CRV ดีเซลอีกคันนึงผมลืมไปครับเข้าไปอยู่ในนี้ด้วยเพราะนั้นรอดูนิดนึงพรุ่งนี้เดี๋ยวจะรีบกลับมาเล่าฮะไปเห็นตัวจริงแล้วเป็นยังไงคอนเฟิร์มอีกทีนึงแต่เท่าที่เห็นในภาพมันก็น่าเล่นเหมือนกันใช่ๆฮะบนหน้าจอครับ Porsche Panamera 2017ครับใหม่ระหว่างไฮบริดกับเบนซินเลือกอะไรดีครับเขาขับไฮบริดกันหมดแล้วตอนนี้กับ Panameraแต่นั่นคือหมายความว่าต้องซื้อออโตไลน์นะถ้าขับไฮบริดใช่ห้ามซื้อผู้นำเข้าอิสระนะก็จะขับพาราเมล่าถ้าจะขับไฮบริดนะก็ต้องซื้อ AS อยู่แล้วแต่ถ้าแต่วันนี้มันบาลานซ์มัน7ปีใช่ป่ะมันก็ยาวๆอ่ะนะแต่ว่าราคาบางคนคือถ้าเล่นเป็นพาราเมล่าคือต้องบอกวันนี้พาราเมล่าใหม่มันก็น่าสนใจนะมันถูกปรับจนออกมาภาพรวมเนี่ยต้องบอกว่ามันดูดีมากเลยแล้วก็ต่างกัน4ล้านจะเอาอะไรดีครับใช่ป่ะใช่ฮะต่างกัน4ล้านต่างกัน4ล้านเลยนะเบนซินสงสัยเขาเอาไปตัวแพงอะดิพวกพาราเมล่า S อะไรอย่างเงี้ยดิใช่ป่ะใช่ฮะก็ต่างกันคือพี่มันแพงมันก็ได้อะไรที่มันเหนือกว่าอยู่แล้วอ่ะผมแม้มันสุดมันคนละเรื่องเลยอ่ะถูกป่ะคือไฮบริดอ่ะจริงๆวันนี้มันนี่ถูกเพราะว่า1ด้วยกลไกของภาษี CO2 แล้วก็ CO2 แล้วก็เรื่องของเครื่องยนต์บวกมอเตอร์ไฟฟ้าความแรงอาจจะได้เทียบเคียงเท่ากับตัวคาเยน S แต่เอาเข้าจริงๆผมว่าวิ่งจริงๆมันคาเยน S ก็ขับมันกว่ามันยังไงคาเยน S มันก็เถื่อนดิบดุมากเขามีคนออกมาบอกว่าตกลงว่าไอ้เครื่องบวกมอเตอร์ไฟฟ้ากับเครื่องไฟเพียวมันเป็นแรงเท่ากันจริงหรือเปล่า
สุดท้ายมันก็จะบอกว่ามันก็ยังสู้ไม่ได้มันยังสุดท้ายความมันฟีลลิ่งการขับขี่มันผิดกันใช่คือมันไม่ได้มาตลอดมันก็แต่เราอาจจะตัดความจำเป็นบางอย่างออกอย่างเช่นเบรกเซรามิกไม่จำเป็นหรอกถ้าเป็นผมก็ไม่เอานะเบรกเซรามิกเนี่ยดูแลยากแพงด้วยครับใช่ป่ะใช่เอาเบรกธรรมดาก็พอเพราะเราไม่ได้อยู่สนามแข่งไม่จำเป็นต้องเบรกเซรามิกไม่ต้องเบรกให้มันจึ๊กขนาดนั้นหรอกครับเบรกเซรามิกต้องมีความร้อนเอาออกไปนี่ก็หายไปหายไปหลายแสน500,000แล้วมั้งต่ำอ่ะใช่ครับแล้วก็อัดบางอย่างที่มันไม่จำเป็นน่ะครับใช่ป่ะแล้วถ้าต้องเลือกอ่ะมันอยู่ที่คนชอบแล้วถ้าถามผมนะผมขับไปไม่ได้ทั้งทีผมเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมเอาเบนซินครับไม่ถ้าผมถ้าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมก็ไปขับ911ผมไม่พอฮอนาเมล่านี่เป็นรถใช้งานแบบขับสบายสบายใช้งานนะเอาก็เป็นรถที่มันคือถ้าบอกเอาข้อจริงไปนั่งเบาะหลังก็มองไม่เห็นข้างหน้าก็หมายถึงใช้งานขับเองเนี่ยไม่ใช่ไปนั่งแบบคนขับเอาขับไม่ใช่ดารามันก็ต้องเป็นรถแบบปี๊ปั๊บด้วยอย่างนี้ไม่รู้อ่ะถ้าถามผมอ่ะถ้าผมขับแนวแบบปอร์เช่แล้วผมคงไปนั่งขับไฮบริดผมว่าไฮบริดมันไปสำหรับคนที่งบไปไม่ถึงแล้วอยากจะแบบเบี่ยงกล้ามตัวเองขึ้นไปขับปอร์เช่ใช่มันเป็นอีกทางเรื่องนึงเพราะพาราเมล่าอย่าลืมว่ามันเป็นรถ4ประตูมันเป็นรถซีดานมันเหมือนรถปกติทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ซีดานหรอกอ้าวงั้นก็ไปจอดในที่ซุปเปอร์คาร์ได้ยังไงก็มันเป็นปอร์เช่ไงอ้าวนี่แต่หมายถึงว่ามันไม่จำเป็นว่าต้องเอาแรงคือถ้าอยากเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก็ต้องไปขับบอดี้911อย่างนั้นเพื่อเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เราทุกอย่างท้ายบ็อกเซอร์อย่างนั้นนั่นอีกเรื่องนึงไงถึงจะเป็นเอาความแรงบางคนอาจจะมีข้อจำกัดว่าเมียไม่ขับรถสปอร์ตก็ซื้อพาราเมล่าเทอร์โบแล้วแต่คนชอบนะแล้วแต่คือต้องบอกที่พูดเนี่ยพยายามพูดให้เห็นว่ามันมีข้อแตกต่างไงคือถ้ามองว่าเอาไว้รถถ้าเพอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะเป็นผมไปขึ้นเป็นซีนอะไรก็ไปเป็นซีนแต่ถ้าเราแบบไม่แพงมากประหยัดครับใช้งานเรื่อยๆมีแบบก็ขับเบ่งกล้ามมาเป็นปอร์เช่ก็ SE Hybrid ก็จบปลั๊กอินเท่ด้วยถึงบ้านต่อเสียบปลั๊กไปใครไปใครมาที่บ้านใกล้เหมือนรถแข่งเข้าไปคือใกล้เหมือนรถบังคับไปทุกวันแล้วเข้าไปเสียบท่านชาร์จอยู่ไปตามห้างก็จะมีช่องเฉพาะมีช่องเฉพาะให้เสียบด้วยเอาลองดูหมดเวลาแล้วครับครับพี่บอสวันนี้เขาเขย่าไม่รู้จะกี่รอบแล้วหมดเวลาแล้วเลยเวลาอื่นไปแล้ววันนี้เรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับทุกเรื่องที่ขางใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจ